สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับวันนี้พาพี่น้องมายามรอบครับผมยามรอบน้องนี่ร้องบังครับผมห่วยซึ่งหำเฮาหลังจากมีฝนก็ต้องมาเลาะเบิ่งฤดูครับผมกะมื้อนี้มาเลาะเบิ่งรอบคือเก่าครับปลามันสิเริ่มขึ้นมาเลาะน้ำตื่นแล้วครับฝนตกเดี๋ยวเฮาสิเบิ่งกันครับว่าสิมีปลาบ่นี่ครับหลังยุติยานี่เดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันครับพี่น้องเบิ่งผลงานกันเลยนี่ครับไม่เริ่มเคี้ยวเริ่มซุ่มกลับมาละเรือเจ้าปล่อยจมเลยตัวนี้เข้าคนละพี่น้องนึกจังเข้าโอ้ยปลาไหมพี่น้องพูดนะปลาขิงปลากาเห็นบอกครับพี่น้องโอ้ยปลาเห็นครับปลากาผมเอาไปปล่อยได้4ตัวเลยครับปล่อยสาไว้ให้มันขยายพันธุ์นี่ได้มาอีกแล้วครับผมมื้อนี้ปลากาพร้อมนี่ปลาหน่อยเขาอีกปลาเข็งก็คู่นึงปลาปิ่งตัวนี้พี่น้องนี่เอาพี่น้องเห็นบ่ครับปลาเฮาฮะเก็บก่อนครับไปครับพี่น้องนี่ครับรถกระเจาะมาหาปลาขึ้นกันนะครับเนี่ยใส่ไปนี่ข้างลุมหลังนึงครับนี่ครับเขาใส่ไปมั้งเออนี่เดี๋ยวลงไปเบิ่งกันครับไปครับพี่น้องลงไปเบิ่งกันเออจะเป็นจริงได้ครับพี่น้องหลังนี่โอ้พี่น้องนั่นครับผมนี่ครับผมปลาดุกตัวนั้นปลาดุกโอ้เห็นหัวแล้วเดี๋ยวนะครับปลาดุกแล้ว เห็นแต่หัวเอาหัวพี่น้องนี่มาแล้วครับพี่น้องโดนจะปลาดุกจะเข่ารอบผมครับเอาครับพี่น้องโดนปลาดุกสิมาเก็บก่อนครับนี่ครับโดนฮอสิมีปลาดุกนะครับพี่น้องโดนฮอสิโอ้ยติดเงียงครับว่าอยากออกด้วยนี่นี่ครับพี่น้องเฮ้ยดุกตมงามเลยครับดุกตมงามโอ้ตัวที่หาที่หกเลยครับอันแรกเขาไล่ตัววันตัวใหญ่นี่ครับเนาะเด็ดปลาดุกขวางม้านครับพี่น้องของมานบ่เฮ็ดให้ผิดหวังครับโดยการตลอดของมานเดี๋ยวใส่ขึ้นก่อนครับเอาครับพี่น้องเบิ่งรอบตะกี้ผมใส่อยู่หม่องนี้ยับเข้ามานี่ครับพี่น้องยับเข้ามาหม่องนี้นะสิเป็นจังได๋เบิ่งกันครับเบิ่งกันว่าหลังนี้สิเข้าบ่2หลังน่ะเข้าเข้าคู่หลังนะครับ2หลังที่ผ่านมาหลังที่3
ขาคือกันครับผมเขาเนี่ยครับปากกาครับพี่น้องปากกาก้าอีกคู่นึงครับหลังที่สามก็เขาเอ้ามาคู่ปลาแล้วครับปากกาเนี่ยครับปากกาปากกาเนี่ยผมเสียวไปมันหมดตายเนี่ยผมเอาไปเลี้ยงต่อนะครับพี่น้องเอาไปปล่อยไปซะให้มันขยายพันธุ์เนี่ยครับมันเขามาเป็นคู่สิเอ้าใช่ละตัวเมียนี่ครับเอาไปขยายพันธุ์ต่อครับไปปล่อยซะไว้นี่โอ้2คู่เลย2คู่3คู่ล่ะกาให้รุ่นหลังต่อไปครับนี่ครับผมเห็นไหมครับบรรยากาศดีๆหลังใหญ่ๆนี่ที่ถือวะนี่หลังนี่ที่ถือบ่รอบใหญ่นี่รอบเก็บได้นี่ครับพี่น้องจะเป็นจังใดเดี๋ยวลงไปเบิ่งกันครับบอกบ่ถือกับรอบตัวนี้มันบ่ถือเดี๋ยวผมย้ายหม่องก่อนครับจุดไต่เหือนี่ลังนึงเดี๋ยวเบิ่งกันครับใส่ไว้น้ำเหือนะครับเพราะว่าปลาหมักหมุนน้ำเหือเอาละครับนี่ปลากายอีกแล้วพี่น้องปลากาคู่นึงปลาปลาคอน้ำนี่ครับมีคู่ปลาพี่น้องปลาไอ้หนึ่งก็มีปลาคอยขาเอาได้มาแล้วครับพี่น้องการเด็กการเด็กการพี่น้องปลาควากะโตปริปนครับพี่น้องนี่ปลากาการต้องเฝ้าเอาเมื่อครับผมจะเอาไปปล่อยเห็นมันขยายพันธุ์อยู่หน้าพี่น้องได้หลายตัวแล้วครับพี่น้องมีเฮามีปลาดุกตัวงามๆนํามีปลาคอปลากาปลาเข็งครับพี่น้องปลากาปลาหมอสร้างเหยียบเฮานี่แล้วหลังละเขาละหลายตัวอยู่ครับกับตัวบ่ใหญ่ตัวปลาดุกกับปลาคอกับตัวใหญ่อยู่ปลากามันก็ตัวซ้ํานี่แหละครับพี่น้องสวยๆเลยครับมื้อนี้เอาแค่มองนี่พอครับพี่น้องมื้อนี้เดี๋ยวผมสิฝ่าเอาปลาเมื่อครับพี่น้องมื้อนี้เนี่ยครับกองหมานเฮาได้เป็น10อยู่ครับพี่น้องแต่ว่าก็สิปลากาหลายปลากานี่7โตบ้างครับปลาคา7โตปลาคอปลาดุกปลาเข็งก็โตบ่ใหญ่ครับมีปลาเข็งกับปลาดุกโตไข่แน่ครับผมก็พอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องแต่ว่าปลากาเนี่ยท่านตัวใดบ่ตายเนี่ยผมว่าผมสิเฝ้าเอาเมื่อปล่อยไว้ซะให้มันขยายพันธุ์ครับเพราะว่าอยู่ซะผมก็สิอยากให้มันมีคู่ปลาครับพี่น้องให้มันเป็นคือหนองเลยได้ปลายังสิเอาไปปล่อยไว้ครับพี่น้องให้มันมีคู่ปลาเลยปลากาเนี่ยท่านได้มีครับพี่น้องท่านได้เคยเห็น
ก็เดี๋ยวไปปล่อยมันขยายพันธุ์ลองเบิ่งมันสิแพร่บ่ก็ฝากเป็นกำลังใจช่องหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมกับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับก็สิบ่พลาดคลิปต่อๆไปครับพี่น้องก็หากินแบบบ้านๆก็พาพี่น้องมายามรอบเบิ่งบรรยากาศหนองนี่ครับบรรยากาศได้ดีพอฝนตกแล้วก็สิเริ่มเขียวแล้วครับพี่น้องเริ่มเขียวเริ่มหาอยู่หากินก็ง่ายขึ้นครับพี่น้องอีหยังก็แบบเดี๋ยวไปข้างในก็สบายหูสบายตาครับผมอากาศมันแบบส่วนใหญ่ก็สิเป็นสีเขียวชุ่มชื่นครับผมพี่น้องเอาบรรยากาศธรรมชาติมาฝากพี่น้องนำครับผมก็หาอยู่หากินไปนำครับผมก็เดี๋ยวมื้อนี้หากินแบบบ้านๆก็ต้องลาไปก่อนครับพี่น้องก็ถ้ารุ่นคลิปต่อไปว่าสิมีหยังครับผมสวัสดีครับ